หักกว่าก้อยเหรอนายไทยบอกว่าก้อยเป็นความสุขของไทยไงฮะก็อย่าบังคับให้ไทยต้องเลือกได้ไหมไทยมีภาระหลายอย่างที่ต้องดูแลไทยเลือกก้อยไม่ได้อะไม่เข้าใจอ่ะใครทำไมถึงพูดแบบนี้อ่ะฮะก้อยไม่เคยจนอ่ะก้อยไม่รู้มันลำบากขนาดไหนอ่ะก้อยบางครั้งพวกเราก็ต้องเห็นแก่ตัวความอยู่รอดเงินคือพระเจ้าไอ้เลือกที่นี่เหรอมึงเลือกที่นี่เหรอทำไมทำไมถึงทุเรศขนาดนี้มึงทำอย่างนี้กับกูได้ยังไงอ่ะมึงทำอย่างนี้กับกูได้ยังไงทิ้งทุกอย่างมาเพื่อมึงอ่ะมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ยไก่ไก่ไก่เจ๊หัวไก่ไก่ไก่ก็ได้อ่ะช่วยเอาไก่ไก่ออกไปด้วยได้ไหมคะไอ้บ้าไอ้ผู้ชายแล้วไอ้ทุเรศก้อยเจ๊ก้อยถ้าทำอย่างนี้เจ๊ไปเถอะไปเถอะไปไปเจ๊ไปเจ๊ก้อยไปเจ๊พอเจ๊ไปเจ๊ไปถึงตอนนี้ก้อยเข้าใจแล้วค่ะอะไรคือความรักแล้วอะไรคือความหลงการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์นำทางอาจจะให้ความสุขแก่ก้อยเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลที่ตามมาทำให้ก้อยต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนานแสนนานเพราะอารมณ์ชั่ววูบของก้อยแท้ๆที่ทำให้ก้อยต้องสูญเสียผู้ชายดีๆที่รักก้อยมาตลอด6ปีคนนั้นไปให้คนอื่นเด็กใหม่เหรอเจ๊ค่ะเพิ่ง20เมื่อวานเองนะคะเนี่ยประเดิมให้คุณพลอยหวานเป็นคนแรกเลยค่ะแล้วน้องเขานิสัยยังไงอ่ะนิสัยดีเลยล่ะค่ะงั้นดูแลพลอยหวานหน่อยเนาะวันนี้พลอยหวานรีบไปน้องพาคุณพลอยหวานทำใจหน่อยนะพวกมึงเก่าไปใหม่มาส่วนผู้ชายอีกคนที่ก้อยหลงคิดว่าเขาคือคนที่ใช่เขาก็มีเส้นทางในแบบของเขาต่อไปน้องก้อยคะพี่เชื่อว่าจากเหตุการณ์นี้มันคงเตือนให้ต่อไปน้องก้อยจะตัดสินใจทุกอย่างช้าลงและระมัดระวังกับชีวิตของเรามากขึ้นและเรื่องของความสัมพันธ์มันมีคำพูดหนึ่งที่เรามักจะชอบใช้พูดกันเสมอๆก็คือแค่ใหม่กว่าก็ชนะแล้วดังนั้นเราก็น่าจะต้องเชื่อมั่นในความรักที่เรามีให้กันอย่างหนักแน่นที่สุดค่อยๆ คิดค่อยๆใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจว่าระหว่างความหลงกับความรักแบบไหนกันแน่ที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตเราจริงๆยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเงา